ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุวร,รักธรรมครับ MTT Meditation t r a d e r Team วันนี้มาอัดนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่เป็นวัดอะไรนะผมตอนนี้ผมอัดคลิปตวเนี้อยู่กับอาจารย์เล้งนะครับอาจารย์เล้งซึ่งอาจารย์เล้งเนี่ยก็เป็นสิทธิ์รุ่นหนึ่งแล้วก็ช่วยผมสอนเรื่อง m ิดมิสซั่นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล้งช่วยอธิบายด้วยวันนี้เราอัดคลิปอยู่ที่วัด อำเภออำเภออำเภอ,อ,อ,อบ้านทิศบ้านทินทจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนอาจจะมีเสียงแทรกธรรมชาติบ้างนะอาจารย์ก็มีมีมีม,ม,มีมีความสุขนะอาจารย์นะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมก่อนอื่นที่จะสอนจะอ่าดูราคาทองคำเราพี่ข้อทองคำก็ดูราคาอ่ะดูคอร์สต้นๆนก่อนอนะว่าเราจะสอนที่ไหนบ้างนะอาจารย์ ต้นแรกเลยก็คือวันที่สิบหกสิบเจ็ดพุมภาคมสอนที่ไหนครับอาจารย์สอนที่ t s power นะครับทั้งสามสิบสามถนนอโศกนะฮะสุขุมิตรเอ่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดรุ่นเท่าไหร่ครับอาจารย์รุ่นที่ห้าสิบสองนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ผมนะครับสุวัสี่เก้าห้านะครับสุวัสี่เก้าห้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลย และอีกรุ่นหนึ่งก็ที่ไหนครับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับวันที่วันที่สองและสามเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงใกล้ๆนี้แล้วกุมภาพันธ์สอนที่ไหนครับสอนที่เชียงใหม่นะสอนที่เชียงใหม่แถวๆบิ๊กซีครับบิ๊กซีแถวบิ๊กซีนะครับตัวเมืองฮะอำเภอเมืองก็สามสิบท่านครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าใช้จ่ายคำว่ามีค่าใช้จ่ายคือไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยนะครับ ียแต่ท่านอะไรครับติดต่อมาทางลายสุวัสดิ์495นะครับแล้วก็บอกว่าสนใจจะเรียนนะครับสนใจจะเรียนและอีกคอร์หนึ่งก็คือเป็นคอร์สสำหรับคนที่อยู่ไกลเขตออนไลน์ครับแล้วก็อสอนทุกวันพุธกับวันศุกร์นะครับวันเวลาก็ประมาณ20นาฬิก30นีถึง22นาฬิก30นาทีมีค่าใช้จ่ายครับอันนี้ค่าใช้จ่าย1,500บาทต่อ3เดือนดูยอดหลังได้ตลอดเวลานะครับดูตลอด ย้อนหลังได้ตลอดเวลาและอีกคอร์สหนึ่งก็คือสําหรับลูกศิษย์ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่เคยเรียนกับผมมาเรียน MTT มารุ่นนี้รุ่นที่โปร4แล้วนะครับโปรนี่มาจากคําว่าโปรเ i ช n นลก็คือมืออาชีพเรียนวันที่อะไรครับวันที่26ถึงวันที่30มีนา2,562เรียนที่ไหนครับ MTT ขับเฮาอยู่บริเวณจังหวัดนนทบุรีแถวราชพฤกษ์นะถนนราชพฤกษ อยู่แถวแถววัดสวนแก้วแล้วกันนะครับอยู่แถววัดแถวววัดสวนแก้วเรียนห้าวันเต็มนะครับห้าวันสี่คืนเนาะห้าวันสี่คืนมีค่าใช้จ่ายมีไหมครับมีห้าพันสี่เป็นค่าอาหารทุกสี่มื้อนะครับสี่มื้อก็นี่คือเป็นคอร์สที่น่าสนใจนะครับก็มาสนใจก็ติดต่อได้ทางไลน์ผมนะครับสุวัสดีเจ้าห้าเอาละครับอาจารย์เพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราจะไม่วิเคราะห์ทองคํากันเลยนะครับ,รบผมขออนุญาตเปิดทองคําเลยวิเคราะห์เลยนะครับขอเปิดมาที่ xm นะครับโอเคขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็น u j ผมขอทองคํานะครับทองคํามาดูระดับวิกก่อนเนาะมาดูระดับวิกวิกที่ผ่านมาเป็นไงครับอาจารย์ ลงครับระทึกหนูนะทั้งทั้งมีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วมามีวันสุดท้ายมาวันสุดวันศุกร์วันศุกร์ขึ้นวันศุกร์ก็ลงแรงลงแรงมากลงแรงก็คือเห็นไหมครับต้นมาปิดที่ไหมปิดปิดวันศุกร์เห็นไหมมอปิดอยู่ตรงนี้ถูกไหมมาปิดตรงนี้ก็คือหนึ่งสองแปดหนึ่งจุดหนึ่งแปดในวิกนั้นแต่เป็นไงครับสามวิกที่ผ่านมานี้เป็นไซเวย์ระดับวิกที่ยังไม่สามวันนี่ยังไม่ต่ําเลยสามวิก เส้นสามนี่เอาอยู่นะอาจารย์เส้นสามเอาอยู่แ,แนบเส้นสามพอดีเลยแนบเส้นพอดีเลย<_ <d> _>ก็ยังถามว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมระดับบิ๊กก็เป็นนะนขึ้นขาขึ้นอยู่ม่ขาขึ้นนะครับ,รบแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาเพื่อทําโรหรือยังนะครับ,รบแต่เห็นว่าเไงครับเหนือเส้นสองร้อยและเส้นสามเส้นเจ็ดเส้นสิบยังยังห่างอยู่แล้วก็ยังไม่เกิดโกลเด้นด้วย ก็จะแสดงว่าก็เปลี่ยนทิศละแต่ว่าย,ยังยังไม่ยังเกิดโกลเด้นคอสยังยังไม่ชัวร์เท่าไหรไ่ในขาขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นแบบแข็งแ่งด้วยดูนะครับผมดูดาวเล็กนะครับอาจารย์ดูดาวเล็กตรงนี้เป็นเส้นสีสีสสสม่วงเนาะสีม่วงครับสีม่วงแล้วก็ผมเอาเส้นหนาๆนนหน่อยแล้วกันเป็น h o r i ซอนทอลนะครับนี่ถ้าขึ้นไปแล้วจะต้องลงมาเนี่ยมีสิทธิ์ลงมาได้ถึงหนึ่งสองสี่สามทำเรียกว่าย่อ นะครับย่อย่อแต่ว่าก็ยังไม่ย่อถูกไหมอาจารย์เอาละเมื่อเราดูนี้มาดูระดับเดเลยนะครับเดเดผมย่อให้เห็นไกลๆเดจะเห็นไหมครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะอาจารย์ครับปิดถึงแม้จะปิดต่ํากว่าสิบวันนะแท่งนี้แต่ว่าเป็นไงครับเส้นสามเส้นเจ็ดเส้นสิบแท่งเทียนอยู่แต่ยังไม่ถึงเส้นเตือนนะครับระดับระดับเดนะ ก็ถามว่าลงไหมอาจารย์ดูดาวใหญ่นะดาวใหญ่เส้นสีขาวสีขาวนะครับอันนี้โลไฮโลนี่ทําอะไรครับทำไฮแล้วโลแล้วนี่มันยาวมากถ้าตรงนี้ยอมเป็นจุดต่ําแสดงว่าเขาจะทำโลโลโลใหม่ต้องทําทําโลถูกไหมครับทําโลให้ได้แต่ตรงนี้ถามว่าเป็นจุดโลหรือยังเราก็ตอบยังไม่ได้ยัง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 ไม่ชัดนะฮะยังยังไม่ชัด ทีนี้ถ้าเรามาดูระดับเ๊ะ <c oughs> ไมันทำผมผมตีเส้นนี้ประมาณประมาณการนะครับ <c oughs> ประมาณการประมาณการให้ดูว่าอยู่ประมาณนี้นะครับผมใช้ดาวเล็กนะครับตอนนี้ดาวเล็กเดี๋ยวจะงงนะทั้งดาวเล็กดาวใหญ่ดาวใหญ่ทบทวนดูคลิปเก่าๆนะครับดาวเล็กก็คือใช้เส้นซิกแซกห้าสามสองดาวใหญ่ก็ตามมาตรฐานนะครับไปดูคลิป ท้ายแล้วกันนะครับคลิปไอ้โทษนะคลิปก่อนที่มาเอามาวิเคราะห์ที่เดวันเลยเดวันเนี่ยเห็นว่าไอโซนตัวไหนโซน e อ a อมอสั้นเนี่ยยังอยู่ยังเกาะนะครับยังเกาะผมขยายให้เห็น e อ a ออสั้นเห็นไหมครับยังเกาะอยู่แต่เส้นสามตัดเส้นสิบแล้วนะจังไอเส้นสามตัดเส้นเจ็ดแล้วแล้วแท่งเทียนตัดสามแท่งเนี้ยอันตรายอยู่นะชี้จะชี้อยู่แต่ซิกแซกชี้ลงแล้วนะถามว่ามีสิทธิ์ลงไหมมี แต่นี่เนี่ยครับที่ตีไว้สำหรับเดมมีสิทธิ์ลงได้ไหมครับได้ได้ครับมีลงมีสิทธิ์ลงได้แต่ถ้าอยากจะขึ้นจริงจะต้องเหนือจุดเดิมนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับฉะนั้นอยู่ในกรอบยังอยู่ตรงนี้อยู่เห็นไหมครับและลงล่าสุดของแท่งเทียนเล็กยังอยู่ตรงนี้เลย<ช>พวกนะไอซิก<ช>แซกเล็กหรือดาวดาว,ดาวเล็กถูกไหมครับดาวเล็กนี่นี่คือกรอบนะครับหนึ่งสองสามสามกรอบอาจารย์เห็นกรอบเนาะ เห็นไหมครับนี่น no ี่แล้วก็ยังไม่ต <si ่ํากว่าเส้นยี่สิบห้าวันถือว่าระดับวันนี้จงถือว่าไงครับอย่างไซเว่ยอ่งไซเวแต่พอเอิร์มาแท่งใหญ่หน่อยแท่งนี้มันก็ลงมายาวยาวมากที่อาจคลิปนอกสถานที่เพราะอะไรครับกลัวลูกศิษย์ตกใจแต่ถ้ามันมีถ้าถ้าต้นทุนใบแถวนี้เนี่ยใบคำว่าใบแถวนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่จานอยู่ประมาณหนึ่งสองหกห้า ยังถืออยู่ยังครับยังยังพอไหวแต่ถ้าต้นทุนแถวนี้นี่ผมว่าขวัญกระเจิงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเจ็ดเก้าแต่ถ้าต้นทุนคุณอยู่แถวนี้คุณอันตรายนะครับคำนวณเอ็มเอมด้วยละกันนะครับคำนวณเอ็มเอมแต่ผมเชื่อว่าหนึ่งสองเจ็ดสี่เนี่ยประมาณนั้นนะครับน่าจะเอาอยู่สองเจ็ดห้าเจ็ดหกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถามว่าลงไหมยังอยู่ในลักษณะเอาถ้าเปรียบเทียบแล้วให้เป็นเปอร์เซ็นต์ละกัน น้ำหนักเซลล์เนี่ยอยู่ประมาณแค่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังอัพยังอัพอยู่นะครับยังอัพอยู่และถ้ามาดูไทม์เฟรมของเฮดโฟร์เฮดโฟร์จะเห็นว่าบอกสัญญาณเราแล้วนะครับบอกสัญญาณแล้วว่าไงครับต่ำกว่าสามได้ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าซึ่งเป็นเส้นประธานนะครับต่ำมาแล้ว ที่จริงแล้วถ้าเราเล่นตังนี้พอดีแท่งเทียนนี้เห็นไหมครับคาบเกี่ยวหมดเลยแต่แท่งที่สองเนี่ยที่มันเปิดตรงที่หนึ่งสองแปดห้าเนี่ยต้องกล้าเซลลต้องกล้าเพิ่มน้ําหนักเซลล์ลงไปที่ผมบอกว่าสี่สิเปอร์เซ็นนั่นแหะเราเราบายมาตลอดเนี่ยเราต้องกล้าเซลลหรือว่าเฮดจิ้งบางส่วนเข้าใจนะครับเมื่อเราบายบายแถวนี้บายมาตลอดเลยมาเราบายตั้งหนึ่งสองเจ็ดหกขึ้นไปเนี่ยบายบายบายแถวนี้ก็บายอยู่ ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่หนึ่งสองแปดห้าเนี่ยจะต้องกล้าเพิ่มน้ําหนักเซลล์เช่นเราบายไว้สิบสิบส่วนก็ต้องเพิ่มน้ําหนักเพิ่มเซลล์ลงไปสักสองหรือสามส่วนสามส่วนก็เจ็ดสิบโดยดูเอมเอมด้วยเอมเอมที่เหลือด้วยเพื่อน้าหนักเซลล์ลงไปนะครับแล้วก็ลงมาจริงๆก็ลงมาประมาณห้าร้อยจุดประมาณนะครับตอนนั้นประมาณห้าร้อยจุดจากจุดที่ที่เรา สอนกันมาบอกว่าถ้าต่ำกว่าเส้นสีฟ้าทำลายเซลลนะครับแต่ดูประวัติแล้วอาจารย์แห้งไอ้โทนาเส้นร้นนอยเส,ส้นดื้อเส้นดื้อเอาอยู่เส้นดื้อเอาอยู่แต่ยังเห็นว่าอะไรครับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้า,ฟาเหลืองยังไม่ทำเด็ดยังไม่ทำน้ำหนักยังบายอยู่ยังเป็น <Side way. S 2> ไซเวอปไซเวอพแต่ มีมีเอ่อตรงเนี้ยแหลมลงมาแต่อาทิตย์หน้าอย่าประมาทวันจันทร์โอเคนะครับครับนี้ผมก็มาตีให้ดูว่าระดับเดอล่าสุดตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะหนึ่งสองเจ็ดเก้าหรือหนึ่งสองแปดศูนย์ลาฟรีดโดยทัวเฉลี่ยจะต้องวันจันทร์นี้จะต้องไม่ต่ำไม่ต่ำกว่านี้ไม่ต่ำกว่านี้ครับปิดนะครับราคาปิดครับราคบปิดแต่ถ้ามัน พรวดลงมาเนี่ยต้องเพิ่มน้ําหนักการเพิ่มน้ําหนักเซลล์ทำไดยสองวิธีคือปิดบ่ายที่อยู่ข้างบนหรือปิดบ่ายที่ใกล้บริเวณหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดหกอะไรเนี่ยบ่ายแถวนี้ต้องปิดหรือเพิ่มไม้เซลล์ลงไปเพื่อทําเฮดเฮดจริงแต่แต่ยังไม่ฟูเฮดเพิ่มน้ําหนักบ่ายลงไปเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำหนักเซลล์ดีกว่าเพิ่มไม้เซลล์ เพื่อจะทํากําไรเซลล์ <Wars> ถ้าเขาลงมาจริงเซลล์ก็ทํางานก็ฟูเฮดกําไรก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์นั้นจะบายไปที่แถวไหนนะครับจะบายไปแถวไหนแล้วแต่คนที่อยู่มีบายอยู่ที่ตรงไหนใช่มีบายที่ตรงไหนก็ต้องคํานวณเอมเอมนะส่วนคนที่มาเรียนเชียงใหม่เนี่ยผมก็จะสอนเรื่องเอมเอละเอียดขึ้นที่บอกว่ามีชีทนะครับมีมิ้องมีชีทมีมีไฟล์ให้นะครับมีโปรแกรมให้อันนี้คือ โทษนะผมต้องใส่สีฟ้าเนี่ยนะโอเคนะผมให้ใส่สีเหลืองให้สีเขียวสีเขียวโทษนะครับตรงน,นี้เอาฮับไปเลยก็ได้ขพเป็นสีเขียวโอเคนี่นี่ระดรับเฮดโฟร์ฟเจ็ดเก้าจะเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันกลับมามันขึ้นจริงมันต้องจะต้องไปไงครับอาจารย์ต้องสูงกว่าต้องสูงกว่าตรงนี้ต้องสูงกว่าหนึ่งสองเก้าห้าฉะนั้นวีคหน้าไม่เกินวันพุธ ดูช่วงหนึ่งสองเจ็ดเก้าและหนึ่งสองเก้ถ้ามีแดงๆลงมาปิดปล่อยให้เซลล์ทำงานถ้าเมื่อ,อไหลต่ำกว่าเส้นสีเขียวไหลลงมาเรื่อยๆต่ำาเส้นสีเขียวปิดชั่ิบายครับน้ำหนักเซลล์ตรงนี้ก็ได้กำไรนะครับทำกำไรทากกำไรนี่คือช่วงที่ต้องเพิ่มน,น้ำหนักเซลล์บริเวณนี้ผมใช้คำว่าบริเวณนี้นะครับ บริเวณนี้ถึงบริเวณนี้เป็นการเพิ่มน้ำหนักเซลลให้บาลานซ์บริหาร m MM ออให้ได้ต้องบริหารทำอะไรครับบริหารให้ได้กำไรนะครับไม่ใช่บริหารให้ขาดทุนต้องบริหารนะครับทำกำไรโดยทำอะไรครับเพิ่มน้ำหนักไม้เซลล์ที่อยู่ระหว่างหนึ่งสองเจ็ดเก้าจนถึงหนึ่งสองหกแปดต้องเพิ่มน้ำหนักหรือปิดแบ ิดไม่พอต้องเพิ่มเซล์เ,เ,ซลเพิ่มเซล์ลงไปมาดู r s i นั้นยังหลุดหลุดแล้วครับหลุดขึ้นห้าสิบหลุดหลุดแล้วแนวห้าสิบก็คือเป็นหลุดจากไซเว่์ละเพราะมันจะแม่นแม่นอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่สี่รุบสองรือว่าลงมาแล้ว,ลลวตัำกว่าสี่สิบห้าแล้วนะครับของแท่งเทียนยี่สิบห้าแท่งมาคำนวณ r s i นั่นอยู่น้ำหนักของอะไรครับลงแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ADX เดี๋ยวผมขอดู adx แล้วก็จะจำเราจําเป็นต้องไปปฏิบัติทําแล้วนะครับมานี้ไปปฏิบัติทำจะไม่จังเดี๋ยวผมขอเพิ่ม adx ตัวนี้นะ adx แบบแปนดาดของผมเส้นที่ยี่สิบสีม่วงโอเคเห็นไหมครับเซลลงแล้วจ้าครับเขียวสีเส้น adx ไฟเหลืองทํางานแล้วมากมากกว่ายี่สิบ adx อยู่ที่ยีิบเจ็ดมากแล้วแล้วก็มีครับสีอะไร สีแดงสีแดงขึ้นขึ้นตามน่าจะแดงน้ำหนักเซลล์น้ำหนักเซลล์นะครับฉะนั้นลูกศิษย์ครับทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่ได้ฟังผมคลิปนี้ณวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันที่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเวลาตอนนี้อยู่ที่ออประมาณปรห้าโมงกว่าหกโมงห้าโมงสิบสาม เพราันจันที่จะถึงนี้บริหารพอตตามที่ผมได้แจ้งนะครับแล้วทุกคนก็จะประสบแต่ความโชคดีมีกำไรวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีดมีเงินใช้ครับ,รบสวัสดีครับ